นี่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งใจกลางกรุงเทพหรือสถานีกลางบางซื่อที่มีทั้งรถไฟ9สาย9สีรถไฟทุกระบบที่เข้าถึงสถานีกลางบางซื่อการให้ความสำคัญที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่คนกรุงเทพแต่จะตอบโจทย์ธุรกิจในภาพรวมให้บริการกันตลอดทั้งปีเชื่อมต่อคนกรุงสู่ปริมณฑลเป็นฮับขนส่งเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟและทางถนนเพื่อให้เดินทางไปทั่วประเทศสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ศูนย์ขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเชื่อมโยงทุกเส้นทางยกระดับระบบรางสู่ทางคู่มีรถไฟขึ้นล่องไปยังทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วมอเตอร์เวย์สาย1จากเหนือสู่ใต้เชียงรายนราธิวาสพาคนกรุงมุ่งสู่อีสานในเส้นทางมอเตอร์เวย์สายทางหลวงพิเศษหมายเลข6บางปะอินโคราชส่วนสาย7เป็นสายมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุดเชื่อมประตูสู่ภาคใต้ด้วยโครงการรถไฟรางคู่หัวหินนครปฐมและสาย8นครปฐมชะอำเชื่อมต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีเปิดทดลองใช้ปีหน้าซึ่งจะช่วยให้ย่นระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงกาญจนบุรีจากเดิม2ชั่วโมงเหลือเพียง40นาทีสะดวกทั้งทางหลักและทางใหม่นอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามแยกถึง50โครงการที่ใช้งบประมาณกว่า1,000 ล้านบาทตอบโจทย์นักลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว